นี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารข่าวพิรุณนะครับสุดยอดร้านอาหารไทยตำรับนครศรีนะครับอยู่ถนนเทิดราชัน7นะครับผมจะแวะมาส่องพระที่นี่เป็นประจำนะครับเพราะเป็นที่ตั้งที่เดียวกับร้านอาจารย์บอยศรีคเนโคปาลแอมูเลตนะครับปากซอยเทิดราชัน7นะครับที่นี่เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับสานั่งสามารถนั่งสูบบุหรี่กินสิงได้นะครับกินสิงกินช้างได้นะครับอันนี้ภายในศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์บอยนะครับก็จัดที่ไว้พร้อมที่จะอัดคลิปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพระที่โชว์อยู่ที่ศูนย์ของอาจารย์บอยนะครับนอกจากโชว์ไว้เป็นองค์ครูแล้วนะครับก็ยังแบ่งให้เช่าไปศึกษาใช้พุทธคุณนะครับราคาจับต้องได้ทุกองค์เลยนะครับแต่อาจจะแพงกว่าตามแผงตลาดนัดทั่วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าพระที่นี่ผ่านการตรวจสอบทุกองค์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาดูพระชุดหนึ่งนะครับพระสมเด็จพิมพ์แจวเรือนะครับอย่างที่เห็นในถาดนี้เลยนะครับเล่นได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งให้คำตอบตรงนี้ครับเราจะให้คำตอบผ่านกล้องกำยังขยายขนาดสูงนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยครับผมอาจารย์บอยจะพูดอยู่เสมอว่าพระแท้ไม่แท้อยู่ที่เนื้อพระอยู่ที่องค์พระใช่ครับไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่คำพูดของอาจารย์บอยไม่ได้อยู่ที่คำพูดผมมันอยู่ที่คำพระที่วิธีการตรวจสอบว่าเราตรวจสอบเรากำลังตรวจสอบอะไรอยู่ตรวจสอบความเก่าขององค์พระในเมื่อความเก่าเกิดขึ้นความแท้ก็เกิดขึ้นในเนื้อองค์พระไม่ต้องเชื่อคำพูดที่ผมพูดกลุ่มสายอนุรักษ์นะครับไม่เน้นเรื่องพิมพ์พิมพ์นั้นเป็นตัวอันดับรองลงมานะครับอันดับรองลงมาที่เราจะพิจารณาว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่เราต้องการไหมครับเป็นพิมพ์ที่มีความเขาเรียกว่ามีความพิเศษเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะครับชอบพระพิมพ์พิเศษถ้าได้เนื้อพิเศษด้วยนะครับแท้สองทางแท้สองเท่าแต่ถ้าเป็นพิมพ์ทั่วไปที่เจ็ดแปดพิมพ์ที่เล่นกันนะครับโอกาสเก๊สูงกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับเพราะว่านั้นเป็นพิมพ์ที่คนรู้จักยิ่งคนไม่รู้จักพิมพ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็เนื้อหานี่โอ้คิดได้ยังไงวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องพระสมเด็จพิมพ์แจวเรือพิมพ์แจวเรือพิมพ์พายเรือแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกครับแล้วก็พระทั้งหมดเนี่ยเกินอันดับแรกก่อนนะครับพระทุกองค์ที่เรามาตรวจสอบเนี่ยเรามีแบ่งให้บูชาสำหรับผู้ที่จะเอาไปเป็นเนื้อครูแบ่งให้บูชาทุกองค์ในราคาที่จับต้องได้อาจารย์ขึ้นใต้ตรวจสอบอาจารย์ขออาจารย์ก่อนเดี๋ยวนะครับใครจะมาตรวจสอบพระที่ใช้กล้องตัวปกติทั่วไปองค์ละร้อยองค์ละ100บาทนะครับแล้วก็ถ้ามาทำใบรับรองเราก็จะมีใบรับรองให้พร้อมกับการทำคลิปวิดีโอให้เพื่อไปลงใน YouTube เป็นการบอกข้อมูลทั้งหมดว่าพระที่คุณเรามาทำใบรับรองเนี่ยมีข้อมูลอะไรเป็นพระอะไรโดยที่ผมเป็นคนยืนยันให้แล้วที่ทำ YouTube เนี่ยเพื่อที่จะให้คุณส่งต่อไปอย่างสบายใจว่าครับพระองค์นี้มีการส่องมีเนื้อยังไงมีผู้อธิบายผู้เชี่ยวชาญและอธิบายให้ว่าการส่งต่อให้กับบุคคลที่3หรือบุคคลต่อไปเนี่ยมันเป็นการง่ายที่เขาจะต้องเราไม่ต้องไปพูดเองคือให้คนอื่นอธิบายช่วยอธิบายใช่ให้คนอื่นอธิบายให้แล้วเป็นความที่ตรงเนี้ยเป็นข้อความที่ฝากถึงรุ่นต่อรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งที่ดีนะครับตรวจกับอาจารย์บอยแล้วคุณก็ไปตรวจหลายๆที่ใช่ครับแล้วก็ไปส่งเข้าประกวดอีกที่นึงใช่ครับเป็นการสร้างความเขาเรียกว่าความสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นครับในสิ่งที่เราตรวจสอบไปแล้วแล้วก็เราไปให้คนนู้นดูคนนี้ดูคนนั้นดูแล้วก็มาจบที่งานประกวดอาจารย์บอยยังต้องส่งพระเข้าประกวดอยู่เป็นบางงานเหมือนกันเป็นบางงานเหมือนกันครับเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่าเราต้องการเขาเรียกว่าเราไม่อยากแท้คนเดียวสิครับเราแท้คนเดียวแล้วเหมือนนั่งอยู่คนเดียวอันนี้เราไปให้คณะกรรมการที่มีทรงคุณวุฒิให้ท่านได้พิจารณาเหมือนกับเขาได้แต่ว่าเขาดูเหมือนเราหรือเปล่าครับเหมือนกันเหมือนเราหรือเปล่าแต่การที่ผมเข้าไปเนี่ยผมได้เอาตัวเองไปปรากฏให้เขาเห็นวันนี้ผมเอาขบพระนาดูลของท่านหนึ่งมอบให้ผมมาอันนี้ทำให้เรารู้เลยว่าแท้อีกที่หนึ่งไม่แท้อีกที่หนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของการศึกษาพระเครื่องครับเพราะว่ามาตรฐานการศึกษาพระเครื่องในแต่ละที่เนี่ยมีมาตรฐานหรือว่ามีมาตรฐานที่ไม่เท่ากันเขาศึกษาแบบนี้แล้วเขาไปคุณไปเทียบไปงั้นนะครับ
ยากที่จะลงตัวครับเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นทุกคนสามารถใช้ได้แต่ว่าความชำนาญแล้วก็การที่เราจะใช้โดยเฉพาะจุดเนี่ยมันมีไม่กี่คนการตีความพระแท้ของแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละสมาคมนะครับไม่เหมือนกันนะครับมันถึงแตกออกเป็นสมาคมเป็นชมรมอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับได้แยกกันคนละทิศคนละทางเลยกลายเป็นว่าคนนี้ดูอย่างนี้ก็ไก่ดูอย่างนี้ขอไข่ดูอย่างนี้ขอควายดูอย่างนี้มันก็เลยไม่รวมกันพอไม่รวมกันก็เลยเป็นสัดส่วนว่าไอ้พระใบรับรองนี้ใบรับรองที่น่าเชื่อถือหรือไม่เราก็เลยต้องกลายเป็นว่าเราตรวจสอบแล้วเราก็เอาไปส่งงานประกวดนี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องไม่ส่งงานประกวดว่าเราตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีชัดเจนแล้วแล้วเราให้คนอื่นเขาดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเก๋แท้ขายได้ไม่ได้ไม่ใช่สำคัญนะครับมันอยู่ที่คนจะซื้อเอาอย่างนี้อย่าเพิ่งบอกว่าขายคุณหาของแท้ให้เจอก่อนครับของแท้ที่ให้เจอก่อนแล้วเก่าจริงๆไหมทันยุคสมเด็จจริงไหมมีเขาเรียกว่ามวลสารที่สมเด็จท่านผสมอยู่จริงไหมครับแล้วก็มีพุทธคุณที่สมเด็จท่านปลุกเสกไว้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงต้องเอาข้อมูลของการขยายพระด้วยกล้องแค่นี้ตัวแค่นี้สามารถที่จะให้อะไรคำตอบอะไรได้มั่งคืออาจารย์กล้องตัวอะไรตอนนี้กล้องชุดนี้2008ครับสามารถไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กละถ้าคุณเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นจอโทรทัศน์ที่เป็น Android TV ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วคุณก็ต่อแล้วก็ดูได้เลยต่อแล้วก็ดูได้เลยต่อแล้วดูได้เลยนี่นะครับเดี๋ยวแล้วก็สามารถต่อใช้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ได้ครับแล้วก็โน้ตบุ๊กก็เป็นเรื่องปกติพื้นฐานอยู่แล้วก็คือทำได้อยู่แล้วอยู่แล้วนี่นะครับการดูภาพผมกับอาจารย์บอยนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับพอโทรสนามานะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเห็นใจกันหน่อยช่วงนี้ช่วยดูโฆษณาหน่อยคือเอาเป็นว่า เราพยายามให้ข้อมูลนะครับ ถ้าเป็นข้อมูลที่ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นข้อมูลต่อไปกับพวกกับกลุ่มที่กำลังศึกษาพระสายอนุรักษ์อยู่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ทุกคนได้เข้าใจคือทางช่องจะพยายามหาคนอธิบายให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะพระชุดนี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์แจวเรือพิมพ์พายเรือเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าพระชุดนี้ถูกปามาศอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับอันดับต้นๆพอๆกับสมเด็จหลังก้างปลาอาจารย์บอยชุดนี้ถูกปามาศขนาดไหนมันเป็นพุทธพิมพ์ที่ไม่ได้มีปรากฏให้เราเห็นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับพระพวกนี้ก็เลยมีไม่มีข้อมูลในตำราของครูบาอาจารย์หลายๆท่านมีข้อมูลในการเขียนเอาไว้นะครับแต่ไม่ได้มีรูปภาพพอไม่มีรูปภาพมันก็ไม่มีองค์ประกอบเขาตำรามีบางตำราท่านมีเขียนเอาไว้อยู่ครับมีการเขียนถึงมันชื่อว่าพระมีพระพิมพ์นี้เกิดขึ้นครับแต่เพิ่นจะมาบางเล่มบางฉบับที่ท่านเขียนมาแล้วครูบาอาจารย์ทุกท่านได้เขียนเอาแล้วเนี่ยไม่ได้มีรูปของพระมันก็เลยให้ข้อมูลตรงนี้ว่าแจวเรือแจวเรือไงแจวเรือแจวเรือยังไงแจวยังไงเป็นรูปลักษณ์แบบไหนมีลักษณะแบบไหนแตกต่างกันยังไงพิจารณาตรงมุมไหนนะครับมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ยังเขาเรียกว่าข้อมูลที่คลุมเครือไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอาจารย์บอยครับองค์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างองค์แรกเลยเนี่ยมันเจ๋งผมว่ามันคือเจ๋งสำหรับผมอาจารย์บอยเจ๋งตรงไหนผมก็ว่ามันเจ๋งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการบอกกล่าวแล้วสิว่าพระพุทธพิมพ์เนี้ยมีการทำขึ้นมานะครับในกลุ่มพระที่เป็นพุทธพิมพ์นี้ก็คือเป็นพระรูปแจวเรือเนี่ยแล้วก็มีสถูปหรือว่าเจดีย์ที่มีพระพุทธนั่งอยู่ข้างในถ้าเราจินตนาการไปกลุ่มนี้น่าจะเป็นการบอกกล่าวถึงว่าน่าจะเป็นวัดพระแก้วนะครับหรือว่าวัดระฆังก็ได้แล้วแต่เราจะตีความเลยเพราะว่าแจวเรือผ่านที่ไหนจะอาบแจวเรือผ่านที่ไหนนะครับสถานที่แจวว่าผ่านที่ไหนบ้างมันเป็นการบอกกล่าวเล่าสิบของคนในสมัยก่อนนั้นเท่านั้นกลุ่มนี้เป็นว่าเราเรียกได้ตามอัธยาศัยไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดแต่ที่จุดที่น่าสังเกตที่สุดก็คือเนี่ยครับองค์นี้ที่สุดจริงๆคือเราลงตะกุดทองเอาไว้ที่จี๊ดจ๊าดที่สุดที่คือว่าสุดๆเลยคือลงตะกุดทองกลุ่มที่บอกว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นสุดๆเพราะครับถ้าพระที่เป็นไม่ใช่พระที่มีความสำคัญเขาจะไม่ลงวัตถุดิบที่เป็นตะกุดทองคำหรือว่าทองสำริดลงไปครับมันไม่เขาเรียกว่าการให้ความสำคัญแตกต่างกันตอนนี้ถือว่าเป็นถือว่าเจอองค์เดียวนะครับยังคนท่านอื่นอาจจะมีครับแต่นี้เราเก็บมาได้แค่องค์เดียวที่มีอยู่เก็บได้องค์เดียวที่มีอยู่แต่ที่ยังหาไม่เจอก็มีอีกเยอะก็มีเยอะเราต้องค่อยๆหาครับเพราะว่าท่านไม่ได้ทำองค์เดียวไม่ได้ทำองค์เดียวครับเพราะว่าอย่างที่เราเก็บรักษามาแล้วเนี่ยบางองค์เราก็เพิ่งจะมาเจอองค์เดียวเพราะว่าการเก็บรักษาเราอย่าลืมว่าเก็บรักษากันมา
นานพอสมควรนะครับครับเป็นอายุเป็นราวๆกับ20กว่าปีเพราะทุกคนไม่กล้าเอาภาพกลุ่มนี้ออกมาใช้หรือว่ากล้าเอาภาพกลุ่มนี้ออกมาโชว์ให้ใครเห็นเลยเพราะว่าเขากลัวที่จะโดนปามาว่าเอาผ้าอะไรมาห้อยใช่ไหมครับเอาผ้าอะไรมาห้อยเอามาห้อยปุ๊บเนี่ยเขาจะถามว่าผ้าอะไรมาห้อยแน่นอนอันดับแรกที่จะมีคำถามแรกคือเอาผ้าอะไรมาห้อยรูปภาพพิมพ์อะไรเนี่ยครับนะครับ10คนก็จะถามทั้ง10คน10คนก็จะถามทั้ง10คนว่าเอาผ้าอะไรมาห้อยครับแล้วยิ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วข้อมูลตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีใครให้ข้อมูลเลยนะครับมันก็เลยทำให้เป็นการที่ว่าเอาเก็บไว้ก่อนเฮ้ยจันด้านหน้าเอาฝังตะขุดด้วยดิฝังทั้งด้านหน้าด้านหลังครับคือทั้งด้านหน้าด้านหลังพุทธลักษณะแล้วเนี่ยก็ขายไม่ได้อยู่แล้วฝังตะกุดเข้าไปอีกฝังตะกุดแต่ถ้าในคนเล่นสายอนุรักษ์นะครับโหนี่เจ๋งเว้ยแกะได้เจ๋งถ้าคนเล่นสายอนุรักษ์หรือว่าสายที่เขาเรียกว่าสายที่ศรัทธาสมเด็จโตก็จะเป็นอะไรที่มองแล้วหาต้องไขว่คว้าหา1เป็นมวลสาร ที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแล้วมีความพิเศษเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความพิเศษที่ใส่จงใจใส่เข้าไปก็ไม่ได้บังเอิญใส่ก็ไม่ได้บังเอิญใส่ถ้าเราพิจารณาลึกๆเห็นไหมครับเนื้อพระเนี่ยกบลงไปในเนื้อตะกุดแล้วแสดงว่าเขามีการเลี้ยงที่บล็อกไม่พิมพ์เลยเลี้ยงตอนที่ยังหมาดอยู่เลี้ยงตอนที่ยังไม่ได้เอาพระลงไปกดคือยังไม่ได้เนื้อหาไปกดอ๋อลักษณะนี้เลี้ยงตอนที่ยังไม่ได้พระกดยังไม่ได้พระยังไม่กดเขาว่ายังไม่ได้เอาเนื้อพระลงไปกดครับเราเห็นกรรมวิธีแล้วใช่ไหมครับกรรมวิธีมีความพิถีพิถันแสดงว่าความพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนผมว่าทำได้ไม่เยอะถ้าฝังตะกุดเจอเอาเป็นว่าเราเจอไม่เยอะครับแต่เราไม่ได้บอกจำนวนแล้วมีเท่าไหร่เราเจอแต่ต้องมีมากกว่านี้มันต้องมีมากกว่า1องค์ครับต้องมีมากกว่า1องค์แต่อยู่ที่ว่าจะไปดูที่ไหนบ้างใครเล่นเนื้อปกติที่ไม่มีฝังตะกรุดก็โอเคนะครับคือทุกอย่างได้หมดครับเพียงแต่ว่าเรามาตรวจสอบให้ได้ว่าเป็นพระแท้ทันยุคหรือเปล่าครับแล้วเราค่อยมาแล้วค่อยมาวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าใช้หรือไม่น่าใช้สมเด็จโตแจวเรือไปไหนต้องไปฟังอาจารย์ปิ่นสันนะครับมันจะมีข้อมูลจะมีข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่าในข้อมูลแต่ละฉบับแต่ละฉบับมีการบันทึกเอาไว้อยู่แต่เพียงตอนนี้เราจะมาดูก่อนว่าพระพิมพ์เนี้ยเป็นพระเนื้ออะไรสร้างที่ไหนสร้างในวาระยุคประมาณเท่าไหร่ครับอนุญาตนะครับแจวเรือมีขนาดหลายขนาดนะครับยังมีอีกหลายขนาดหลายพิมพ์หลายเนื้อหานี่เราจะส่องผ่านเลี่ยมพลาสติกไปนะครับนี่เขาเลี่ยมพลาสติกไว้ครับเพราะว่าอันนี้เขาโคตรเสียหายมากกว่านะเพราะมีองค์เดียวใช่ครับเขากลัวเสียหายถ้าเราดูจริงๆคือเขากลัวเสียหายเขากลัวตะกรุดมันหลุดครับแสดงว่าเจ้าของเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่ามันมีความพิเศษอยู่แล้วของเดิมเนี่ยเขารู้แล้วมีความพิเศษอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นพระชุดนี้คนไม่รู้นะครับเก็บมาหลักไม่แพงนะครับแต่ถ้าไปนี่หลักหกหลักเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าความพิเศษมันจะสร้างมูลค่าขึ้นเองครับบวกกับพุทธคุณที่อยู่ในความพิเศษขององค์พระจะสร้างมูลค่าจะสร้างมูลค่าเขาเองเขาเรียกว่าปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับเนื้อพระไอ้กับองค์พระที่มีความพิเศษเกิดขึ้นครับคุณเชื่อคำว่าคำที่บอกว่าพระเลือกคนไหมครับพระเลือกคนที่จะไปอยู่ครับพระเลือกคนที่จะไปอยู่บางคนหากันแทบตายก็ยังหาพิมพ์นี้ไม่เจอครับบางคนไม่ได้อยากหาเลยก็อยู่ๆก็ไปเจอแล้วไม่แพงด้วยแล้วก็ไม่แพงสามารถจับต้องมาได้แต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่ทราบว่าข้อมูลขององค์พระนั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ในยุคไหนอยู่ประมาณนะอย่างนี้คือลักษณะของการเดือดในเนื้อพระครับเราจะเห็นการเดือดในเนื้อพระที่เป็นการเดือดอันนี้อาจจะภาพอาจจะมัวนิดนึงเพราะว่าเราส่องผ่านกระจกที่ผ่านกรอบพลาสติกนะครับพลาสติกที่หนาพอสมควรเพราะว่าเจ้าของเดิมนั้นเลี่ยมมันหนาเขากลัวพังเดี๋ยวเจ้าของเดิมพี่ศักดิ์ได้มาตรงไหนพี่ศักดิ์ได้มาที่ไหนองค์นี้ก็จำได้มาจนจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับความพิเศษของเขาที่บอกว่าพระมีความพิเศษเพราะว่าพระเขาลงผงทองคำมาไว้มีเม็ดทองมีเม็ดทองคือผงทองคำที่เป็นทองคำบริสุทธิ์ครับนะครับเป็นทองคำบางสะพานที่มีความบริสุทธิ์มากครับแสดงว่ากลุ่มพระของกลุ่มพระเนี่ยเป็นกลุ่มพระที่สร้างเฉพาะไปแจกครับเป็นงานพิธีที่เป็นงานเฉพาะพอเกิดความเก่าแม้กระทั่งการเดือดของแคลไซต์ที่เดือดเนี่ยครับเราพิจารณาไปลึกๆแล้วเนี่ยแคลไซต์ของเขามีเป็นผลเล็กๆในกลุ่มแคลไซต์ที่เป็นผลเล็กๆเนี่ยเราจะเข้าใจกันได้เลยว่าเป็นพระเนื้อดินเกาหลีครับมันก็เป็นการตอบข้อมูลขององค์พระว่าพระพุทธพิมพ์เนี้ยทำไมถึงใช้ดินเกาหลีเพราะว่าดินเกาหลีมีความละเอียดมากกว่าปูนหินหรือว่าปูนเปลือกหอยนะครับมีความละเอียดมากกว่า
ทำให้เกิดกดบล็อกไม่พิมพ์หรือว่ากดพิมพ์พระได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็กลุ่มดินกาปูนดินเกาหลีนี้จะมีความนิยมใช้สร้างพระกลุ่มวังหน้าอันนี้นะครับเป็นยืนการยืนยันว่ามีการใช้ดินเกาหลีแน่นอนแล้วเป็นดินเกาหลีแน่นอนนะครับเพราะว่ารูปลักษณ์ขององค์พระเป็นการบอกว่าให้รู้ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นดินเกาหลีเพราะว่าแก้วไซส์ของเขาเป็นแก้วไซส์ผลเล็กๆเหมือนกับเกล็ดน้ำแข็งโอนูเล็กๆเพราะว่าความละเอียดของดินเกาหลีมีความละเอียดมากกว่าและในความชื้นของดินเกาหลีนั้นเป็นดินที่ผ่านกรรมวิธีการทำมาให้พร้อมที่จะใช้งานอาจารย์มีเผาหน่อยไหมมีอบหน่อยไหมอบไหมไม่ได้อบครับเพราะว่าลักษณะรูปลักษณ์ขององค์พระนั้นมีรูพุนค่อนข้างเยอะให้สังเกตนี่ดินเกาหลีมีทั้งอบกับไม่อบนะครับไม่อบแต่ต้องกล้องขยายเยอะๆจริงๆนะครับถึงจะมองเห็นอย่างกล้องที่เราขยายเนี่ยเราขยายเห็นถึงการที่ว่าเนื้อดินเกาหลีเนี่ยไม่ได้ผ่านอุณหภูมิความร้อนเพราะว่าความหนาแน่นในเนื้อดินเนี่ยในเนื้อดินเกาหลีเนี่ยมีความหยาบอยู่ถ้าจะเป็นเนื้อดินเกาหลีที่เผาผ่านกับวิธีการเผาหรืออบเนี่ยมันจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นครับเราจินตนาการเหมือนเราไปดูเครื่องกังสายครับสังกะโลกในกลุ่มนั้นแหละมันเป็นกลุ่มของการอบด้วยอุณหภูมิความร้อนแต่กังสายนั้นเอาไปอบแล้วก็ไปเคลือบอีกทีนึงครับเกิดความมันวามากขึ้นก็จะมีมวลสารที่เป็นส่วนผสมของพระสมเด็จวัดระฆังเช่นเดียวกันครับแต่เขามีความละเอียดมากขึ้นมันมีความละเอียดมากขึ้นพอมีความละเอียดมากขึ้นแล้วเนี่ยเป็นพระวังหน้าเราจึงสรุปว่าพระกลุ่มนี้เป็นวังหน้าการแต่การสรุปต้องสรุปเป็นวงกลมนะครับไม่ได้สรุปทั้งหมดแต่ที่นี้ก็จะไปบอกว่าเป็นพิมพ์ของวังหน้าทั้งหมดครับอันนี้มาดูตะกุดด้านหลังนิดนึงว่าเป็นตะกุดอะไรตะกุดนี้นะครับพบในพระสมเด็จพิมพ์ปกติหลายแห่งนะครับหลายคนมีนะครับเห็นไหมครับเป็นกลุ่มของทองสำริดครับนะเป็นทองสำริดชื่อหรือว่าสุวรรณราชาครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นการทำพระเพื่อเอาโลหะเขาเรียกว่าโลหะพิเศษมาหลอมรวมให้เกิดเป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อทองคำครับคล้ายคลึงกับทองคำแต่ไม่ใช่ทองคำเราถึงได้เรียกว่าเป็นสุวรรณราชาคือทองคำที่พระราชาได้ทรงพระราชทานมาให้ครับเห็นไหมพอเราเห็นเขาเรียกว่ากรรมวิธีการสร้างแม้กระทั่งวัตถุดิบคนเก็บพระมี2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งเจอแบบนี้ไม่เก็บแต่อีกชุดหนึ่งเก็บโดยไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเพราะว่าความพิเศษเกิดขึ้นครับวัตถุดิบที่เรามาใช้เป็นวัตถุดิบพิเศษครับเราสมถ้าเราเป็นที่ศรัทธาในพระสมเด็จทุกคนน่ะจะเขาเรียกว่าไขว่คว้าหาพระพิมพ์นี้มาห้อยเพราะว่าผ่านพันพระที่มีความพิเศษที่ถ้าก็พิเศษผมถ้าผมได้ผมก็ไม่เคืองไม่แคบเคืองไม่เคืองใจเลยไม่มีข้อขุนของหมองมัวที่จะถามเลยว่าอะไรแล้วเราอย่างเราเห็นไปด้วยกันนะครับมีวัตถุดิบที่เป็นความพิเศษเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับเราจะไม่คล้องเหรอครับเราจะไม่คล้องเราจะไม่ห้อยเหรอนี่จะจากองค์นี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเขาไม่ให้หรอกเจ้าของไม่ให้แล้วว่าเขาเจอมาแค่องค์เดียวเดี๋ยวให้ไปเจออีกองค์นึงครับแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เจ้าของเดิมเขาไม่ให้แต่เจ้าของใหม่ถ้าเขามารับกับตัวเองอาจจะได้ก็ได้นะของพวกนี้เป็นพระเลือกคนเฮ้ยอันนี้เหมือนกันไหมหรือไม่อันนี้อันนี้เป็นพระเป็นเนื้อ อย่าเพิ่งบอกเนื้อด้านหน้าก่อนอาจารย์หน่อยด้านหน้าก่อนเราอย่าเพิ่งบอกพิมพ์ใกล้เคียงกับเมื่อกี้หรือพิมพ์กันครับพิมพ์ใกล้เคียงกันแต่พุทธลักษณ์เปลี่ยนไปครับขยายให้ดูอย่างนี้พุทธลักษณ์เปลี่ยนไปเจดีย์มีความคมชัดมากขึ้นมีความคมชัดมากขึ้นใช่ไหมครับแต่องค์พระองค์เล็กลงองค์พระเล็กลงองค์พระเล็กลงและด้านหลังที่เป็นโบสถ์เนี่ยชัดเจนขึ้นด้านหลังนี้เป็นโบสถ์ชัดเจนขึ้นทำให้เราก็ได้ข้อสรุปว่าพิมพ์พระพิมพ์เนี้ยมีหลายบล็อกไม่พิมพ์ไม่ใช่มีแค่พิมพ์เดียวไม่ได้มีแค่พิมพ์เดียวแต่เราพิจารณาจากการเหี่ยวย่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าแล้วนะครับในการพิจารณาองค์เบื้องต้นเราจะเห็นการเหี่ยวย่นซึ่งเป็นเขาเรียกว่าซุ้มม้วนแต่ซุ้มม้วนของเขาเนี่ยมีลักษณะที่เป็นซุ้มที่เล็กกว่าที่เล็กกว่าปกที่เล็กกว่าพิมพ์เมื่อกี้ที่เล็กกว่าของพิมพ์เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีความหยาบในเนื้อหาค่อนข้างหยาบครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่าเป็นเนื้อหาพระเป็นพระในกลุ่มไหนในกลุ่มของการความถูกต้องในการขยายเนื้อหาพระเนี่ยเราต้องขยายจน
ทีละองค์ครับเพราะว่าในเนื้อพระนั้นมีมิติของเขาอยู่ว่าเป็นใช้เนื้อดินอะไรเป็นส่วนเป็นองค์ประกอบหลักวัตถุดิบไหนเป็นตรงประกอบรองลงมาอันเนี้ยถ้าเราเห็นนี่คือลักษณะของการเดือดขององค์พระที่เป็นเนื้อปูนหินผสมละมีส่วนผสมของปูนหินเพราะว่าลักษณะของแคลไซต์เป็นลักษณะของการเดือดที่ค่อนข้างใหญ่ที่ค่อนข้างเหมือนเรียกว่าเป็นการเดือดมากๆในกลุ่มของพระเนื้อปูนหินเนี่ยจะมีการเดือดมากเพราะว่าในเนื้อปูนหินมันมีความหยาบอยู่ในตัวเองและความชื้นอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงกว่าเนื้อปูนดินเกาหลีนะครับแต่เราจะเพิ่งไปสรุปทั้งหมดว่าข้อนี้มันมีอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยเพราะว่ามีความแวววาวของดินเกาหลีผสมอยู่เราพอเราเห็นลักษณะของความแวววาวที่เกิดขึ้นหรือว่าแคลไซต์ที่เป็นแคลไซต์เล็กๆติดเตี้ยหรือเหมือนกับเม็ดสาคูที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อดินเกาหลีที่มีส่วนผสมของเนื้อดินเกาหลีนะครับเท่ากับพาร์ทกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเนื้อพิเศษอยู่อีกส่วนนึงขอเรียกว่าเอาวัตถุดิบที่เป็นเนื้อของปูนไทยโบราณกับเนื้อดินเกาหลีซึ่งเป็นเนื้อดินนำเข้าเขาเรียกว่า อยู่ในกลุ่มของพระสองแผ่นดินแล้วก็พอผสมเข้าไปแล้วเป็นเนื้อพิเศษคือเนื้อเทียนชัยมีความใสเหมือนกับเทียนชัยครับอันนี้เผาไหมอาจารย์บอยในกลุ่มนี้ไม่เผาครับไม่เผากลุ่มนี้ไม่ได้เผาไม่ได้อบให้แห้งไม่ได้อบเพื่อไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านความร้อนเลยไม่ได้โดนอบเลยคือตากให้แห้งอย่างเดียวเพราะว่าที่เขาตากให้แห้งอย่างเดียวเพราะว่าตัวเขานั้นมีปูนหินผสมอยู่ด้วยครับกับปูนเกาหลีผสมกันก็คือการรวบรวมดินทั้งสองอย่างมาผสมกันแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของการใช้ผงสมเด็จของที่สมเด็จตัวท่านได้นำมาให้แล้วก็มีพวกเม็ดว่านยาที่กระจายอยู่นะครับเป็นองค์ประกอบร่วมเป็นองค์ประกอบดั้งเดิมในการทำพระสมเด็จก็เท่ากับพระกลุ่มนี้เป็นพระที่มีการสร้างโดยกลุ่มวังหน้าครับแล้วก็เอาพระผงของสมเด็จคือเนื้อปูนหินมาผสมกันทำให้เกิดความพิเศษขึ้นในอีกเนื้อหนึ่งครับก็เขาเรียกว่าเนื้อเทียนชัยมันถึงต้องบอกว่าอยู่ที่บุคคลแล้วครับว่าเราตกต้องหรือว่าเราต้องการพระในสิ่งไหนนะครับในเนื้อแบบไหนที่จะเอาไปขึ้นคล้องบูชาครับเพียงแต่ว่าเราหาความแท้ให้ได้ก่อนพอเราหาความแท้ได้เนี่ยเราก็ค่อยมาแยกเนื้อหาว่าเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาที่มีความเป็นมงคลเกิดขึ้นไหมเป็นมีแววัตถุดิบที่มีความเป็นพิเศษอยู่ไหมอย่างเงี้ยอย่างองค์นี้เป็นเนื้อเทียนชัยก็คือความพิเศษระหว่างเนื้อสองเนื้อที่มาผสมกันบวกผนวกกับมวลสารที่มีการนำมวลสารของวัดระฆังมาร่วมด้วยองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานี้องค์นี้ก็จะเป็นเหมือนกับองค์แรกที่มีการฝังตะกรุดแต่เขาพุทธพิมพ์เขาจะชัดเจนมากกว่านะครับพิจารณาไปด้วยกันพิมพ์ทรงนั้นเปลี่ยนไปรูปลักษณ์ของสถูปหรือว่าเจดีย์นั้นมีความชัดเจนแต่องค์จะใหญ่ขึ้นและโบสถ์ด้านหลังที่เป็นโบสถ์หรือว่าวิหารเนี่ยมีความชัดเจนเรือเริ่มมีความคมชัดมากขึ้นอาจจะลอยเรือแจเรือแจวมีทั้งเรือแจวและเรือเอ็มจุนนะครับครับมีทั้งเรือแจวแล้วก็มีเรือกาบกัญญาที่มีหลังคาครับบอกให้รู้ว่าเรือเนี้ยเป็นเรือของชั้นผู้ใหญ่เรือชั้นผู้ใหญ่นะครับเรือกาบกัญญาครับในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเนื้อดินเกาหลีเห็นไหมครับเนื้อดินเกาหลีนั้นจะมีความสดใสและแวววาวมากกว่าเนื้อดินปูนหินแต่จะมีความละเอียดอยู่ในเนื้อหาของเขาค่อนข้างที่จะเยอะทำให้เรามองหรือว่าพิจารณาจากกล้อง 10x เนี่ยมันมองไม่เห็นลักษณะนี้ครับนี่คือคุณสมบัติที่เราจะต้องตรวจสอบว่าพระแท้แต่เนื้อในองค์พระแท้ยังไงอาจารย์นี่องค์เดียวกับองค์แรกไหมองค์เดียวกันในกรอบไหมหรือคนละองค์กันเป็นคนละองค์คนละองค์แต่คนละแต่เป็นพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันนะครับอาจารย์ลองเอาองค์ในกรอบเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบเฉพาะองค์พระอย่างเดียวนะเดี๋ยวที่เป็นอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับนี่นะครับคือองค์ที่คล้ายคลึงกันแต่รัศมีในองค์พระไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับองค์พระองค์นี้โอ้ยยิ่งสองยิ่งเจอความพิสดารพิเศษนะครับมีรายละเอียดมากกว่าครับมีรายละเอียดมากกว่าแล้วองค์พระใหญ่กว่าด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้จะมีความคมชัดที่มากกว่าครับเราดูพิจารณาจาก
สถูปหรือเจดีย์นะครับจะมีความคมชัดมากกว่าลวดลายของเรือองค์เรือเขาจะเล็กกว่าครับมีขายเรียกว่ามีความละเอียดมากกว่าครับมันกลุ่มของเนื้อหาก็เนื้อหาก็จะแปลงเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าสร้างโดยกลุ่มช่างบุคคลไหนแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีมวลสารของสมเด็จเช่นเดียวกันนะเนี่ยพอเกิดความเก่าความแท้มันเกิดขึ้นอัตโนมัติเหมือนที่ผมบอกอยู่เสมอว่าครับเราหาพระแท้แต่เนื้อในองค์พระไม่ได้หาพระแท้จากพิมพ์ทรงครับเราหาพระแท้จากพิมพ์ทรงเราพิจารณาไม่ได้เลยถ้าหาความแท้จากพิมพ์ทรงอันนี้ตกแล้วตกไม่อยู่ในระบบไม่อยู่ในระบบไม่ว่าครับเราพิจารณาอ่ะสองอันเนี่ยคนละลักษณ์คนละพุทธลักษณ์ครับคนละพุทธลักษณ์ใช่ไหมโอ้ยิ่งสองยิ่งเจ๋งว่าจะว่ายิ่งหายิ่งค้นหายิ่งเจอนะครับคือทุกอย่างมันจะมีรายละเอียดของเขาอยู่นะครับคุณจำพระที่อาจารย์บอยออกกับผมแล้วไปเก็บในตลาดพอได้นะครับคือถ้าหาไม่ได้ก็มาที่ศูนย์ครับเรามีแบ่งให้ทุกท่านนะมีเอาไว้ไปเป็นเนื้อครูเป็นเนื้อครูเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อครูที่เราศึกษามาแล้วทั้งหมดครับนะเนี่ยนะครับเนี่ยความเก่าเกิดขึ้นเราหาได้หาผ้าเก่าได้แล้วเนี่ยครับปิดประตูที่ว่าไปเก๊ที่พิมพ์ไม่ต้องไปหาแล้วครับพิมพ์เพราะว่าพิมพ์เนี่ยพอเราเปรียบเทียบกันแล้วพิมพ์คนละพิมพ์อันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงไออันนี้เจ๊อันนี้พายเรืออันนี้ก็แจวเรืออีกแบบก็แจวเรืออีกหลังคาเรืออีกแบบนึงนะครับครับหลังคาเรือก็คือหลังคาเรือเฮ้ยอาจารย์บอยขยายที่องค์เอาองค์พระมาอยู่ตรงกลางก่อนลักษณะแล้วลายขององค์พระในองค์พระนี่แตกต่างกันทั้ง3เปลี่ยนไปแล้วครับทั้ง3องค์ที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมีรูปลักษณ์อาจารย์ขึ้นเอาขึ้นพร้อมกันได้มั้ยได้ครับเสียเวลานิดนึงนะครับทางช่องเรื่องเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเปรียบเทียบกันทั้ง3องค์เลยนี่นะครับอาจารย์อาจจะเป็นช่างคนเดียวหรือช่างคนเดียวไหมครับเดี๋ยวให้ผมเปิดให้เสร็จก่อนไม่น่าจะเป็นช่างคนเดียวกันเพราะว่าเราพุทธลักษณ์คือรูปแบบกลางวานตำแหน่งเจดีแล้วจากเจดีย์กับโบสถ์โคราชกันคนละมีฐานที่กว้างไม่เท่ากันครับแล้วก็เรือที่มีความยาวลักษณะของเรือไม่เท่ากันครับเท่ากันถ้าเราพิจารณาง่ายๆจะไม่เท่ากันแม้กระทั่งรายละเอียดที่เป็นโบสถ์หรือวิหารเนี่ยมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันครับเหมือนกันเป็นการพิจารณาให้เรารู้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนของแต่ละพิมพ์บล็อกแสดงว่าบล็อกไม่พิมพ์มีมากกว่าหนึ่งครับมีมากกว่าหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่สององค์ด้วยไม่ใช่สักพิมพ์หรือสามพิมพ์ครับมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีจุดนี้ให้ดูอีกอันอีกองหนึ่งเสียเวลานิดนึงดูชะช่องผมเรื่องเท่าระหว่างโฆษณานะคุณก็เปิดไปแล้วคุณก็ไปเข้าห้องน้ำดูให้ผมหน่อยดูแล้วก็เราจะได้รู้ไงครับว่าพุทธพิมพ์น่ะมีหลายอย่างครับนี่ก็เป็นอีกแบบนึงนี่ก็เป็นอีกพิมพ์นะครับเป็นพุทธลักษณ์อีกแบบนึงไปที่อันนี้ที่นี่เก็บเจ๋งแล้วไม่ได้มีผมว่าน่าจะมีอีกหลายแบบจะดีมีครับยังมีอีกหลายแบบเดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันและทุกๆแบบนะเราสามารถเอาไปเป็นเนื้อครูได้คือเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาหาเขาพูดง่ายๆผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาหาองค์พระครับท่านจะได้เลือกว่าคุณสมควรที่จะไปอยู่กับคุณไหมครับแล้วเพราะทุกวันนี้เราต้องการตามหาพระสมเด็จเพื่อขึ้นคอเพื่อเป็นมงคลให้แก่ตัวเราเองแล้วมาเข้าใจเรื่องเนื้อครับแต่เนื้อหาเขาจะเป็นเนื้ออาจารย์เขาใช้เนื้อเดียวกันไหมเนื้อเดียวกันนะครับใช้เนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันคือเนื้อดินเกาหลียิ่งมีความละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่เราสังเกตดูนะครับเพราะว่ายิ่งมีความมีเนื้อที่ละเอียดมากขึ้นพิมพ์ทรงจะชัดมากกว่าจะมากขึ้นพุทธพิมพ์จะมีความคมชัดมากนี่เป็นรัศมีออกมาจากองค์พระในเจดีย์เลยนะครับอันนี้ถือว่าเขาจินตนาการได้ดีมากเลยคุณเห็นเส้นลักษณะเส้นอาจารย์ขยายที่องค์พระเนี่ยตัวองค์พระนะครับนี่นะครับเพราะว่ารัศมีนี่ช่างออกแบบเหมือนกับ3มิติแล้ว3มิติแล้วครับตรงนี้ที่หน้าพิศวงคือช่างเขามีจินตนาการสูงมากเห็นร่องน้ำไหมครับครับคลื่นเราเห็นร่องน้ำคือคลื่นนะครับซึ่งมีความชัดเจนมากมีความแต่บางองค์เขาก็ไม่ได้แกะคลื่นนะครับบางองค์บางเวมก็ไม่แกะยังมีครับยังมีเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันได้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันได้แล้วก็หลังคาโบสถ์หรือวิหารเนี่ย
คุณมีรอนดูการเรียงรอนหลังคาครับชอบผมชอบรัศมีที่องค์พระชอบบรรยากาศเนี่ยครับถ้าเราพิจารณาให้ลึกๆเห็นมั้ยครับสวยนะครับพิเศษมั้ยคือพิเศษแสดงว่าพระเนี่ยมีการออกแบบได้สวยมากออกแบบได้สวยมากแล้วก็เป็นกลุ่มของช่างฝีมือสันสูงจริงๆผนวกกับเนื้อหามวลสารที่เป็นเนื้อหาดินเกาหลีจึงทำให้ภาพพิมพ์เนี้ยกดกลิ่นและพิมพ์และสวยครับสามตัวจุดพิมพ์และสวยส่วนเรื่องมวลสารนั้นเราไม่ต้องกังวลครับเพราะเราขยายไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นไหมเราจะเห็นมวลสารของสมเด็จเช่นเดียวกันครับแต่มวลสารเขาจะเล็กลงความละเอียดมากขึ้นเล็กลงมากขึ้นเพราะเขาต้องการเน้นถึงพุทธพิมพ์ให้ชัดเจนว่ามีพุทธพิมพ์ที่ชัดเจนเนี่ยพอเกิดความเหี่ยวย่นหรือว่าเกิดความมีอายุแล้วเนี่ยมันแท้อัตโนมัติบวกกับผนวกกับวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีความพิเศษมีความบรรจงเอาไว้ในแต่ละจุดในแต่ละพิมพ์เลยทำให้บอกรู้ว่าพระในแต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อเนี่ยมีความพิเศษอยู่เหมือนองค์พระท่านเลือกว่าจะไปอยู่กับใครอันนี้เนี่ยมาดูอีกเนื้อนึงอันนี้เป็นเนื้อออกเหลืองหน่อยอันนี้ถ้าเราเรียกตามภาษาศัพท์เซียนก็คือพวกแก่น้ำมันแก่น้ำมันแก่น้ำมันครับจะออกเป็นสีเหลืองอาจารย์บอกนี่ก็อีกพิมพ์นึงนะอันนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์นึงครับเราพิจารณาลึกๆพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนอันนี้จะเหมือนกับพิมพ์ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบพิมพ์เหมือนสังเกตตรงรัศมีในองค์พระนะครับจะมีความถี่ที่ไม่เหมือนกันความถี่ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็รอนขึ้นเห็นไหมครับก็จะมี2ชั้นครับรอนขึ้นน้ำเนี่ยก็จะมี2ชั้นแต่ออนร้อนขึ้นเมื่อกี้มีชั้นเดียวเป็นชั้นใหญ่ๆแต่นี่เขาเรียกเนื้อแก่น้ำมันก็คืออาจจะมีพวกน้ำมันว่านหรือว่าน้ำมันที่เป็นความสะอาดน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ใส่ลงมาด้วยครับแต่จุดเริ่มต้นของเนื้อเขาจะมีเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อปูนดินเกาหลีแล้วก็ผสมปูนหินลงไปด้วยนะจะมีปูนหินกับดินเกาหลีผสมกันแสดงว่ามีการบูรณาการสองปูนมาผสมกันพอเกิดการผสมกันระหว่าง2เนื้อเนี่ยทําให้เราจนทราบข้อมูลสันนิษฐานได้นะว่าเขาอาจจะลองพิมพ์ก่อนแล้วก็ว่าอันไหนพิมพ์ได้ติดมากกว่าอะไรหมายถึงพิมพ์ทําให้รายละเอียดของพระติดมากกว่าแล้วก็ใช้อันนั้นนั่นก็ได้ส่วนนึงครับแล้วถ้าเรามองตรงตีมุมให้กว้างพระกลุ่มนี้น่าจะเป็นการกลุ่มสมโภชเป็นการสมสร้างในยุคที่มีการสมโภชงานใหญ่งานนึงครับงานใหญ่งานนึงที่มีการรวบรวมทั้งช่างชาวบ้านช่าง10หมู่ช่างวังหน้ามาสร้างพระพิมพ์นี้นะเพราะว่าถ้าเราจะเป็นไปเอาข้อมูลทั้งหมดเราเกิดไม่ทันนะครับเราเกิดไม่ทันแล้วบันทึกประวัติในแต่ละเล่มบันทึกประวัติของเกี่ยวกับพระในรูปนี้เลยไม่มีบันทึกที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราใช้จินตนาการหรือแล้วก็ผนวกกับหลักความเป็นไปได้กับเนื้อหาพระแล้วก็พิมพ์ทรงด้วยผนวกกับมวลสารที่ผสมใส่เราก็เขาเรียกว่าสรุปโดยอันสรุปโดยคร่าวๆสรุปโดยคร่าวๆว่าพระกลุ่มนี้มีการสร้างโดยวัดทางวัดแล้วก็ทางวังหน้าเป็นการรวบรวมสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหรือว่าสมโภชงานใหญ่งานหนึ่งในยุคนั้นเพราะว่าวัตถุดิบพวกนี้เป็นวัตถุดิบที่มันเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ทางบ้านนอกครับหาได้คือคราบน้ำมันพวกนี้หรือว่าน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันที่อยู่ด้านนอกก็คือเป็นพระชาวบ้านหามาชาวบ้านหามาพิมพ์ต่อมาเห็นไหมครับอาจจะเปลี่ยนแล้วลักษณะอันนี้ลักษณะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนเลยครับมาขึ้นจอใหญ่ๆเลยครับอันนี้เป็นรูปสมเด็จละรูปสำเร็จโตนะครับถ้าเราสังเกตพิจารณาดูคนพายเรือเนี่ยเราสามารถอนุมานได้ว่าองค์เนี้ยช่างอ่ะน่าจะทำเป็นรูปสมเด็จสมเด็จท่านเป็นคนแจวเรือและอาจจะเอาพระตัวเนี้ยเป็นเหมือนการบรรจุกีบห่อหรือว่าองค์สถูปอะไรบางอย่างแล้วมีของที่อยู่ในนี้ของที่อยู่เนี้ยก็คือเหมือนสมเด็จแจวเรือเอาพระสมเด็จไปแจกพิมพ์นี้หาเจอน้อยมากนะครับพิมพ์นี้หาเจอน้อยแต่ละพิมพ์ก็น้อยอยู่แล้วอันนี้น้อยกว่าปกติที่มีรูปสมเด็จโตนั่งบริกรรมนั่งบริกรรมแล้วก็เนี่ยถ้าเราดูเห็นไหมครับจะเหมือนกับพระสงฆ์มีจีวรนะท่านมีจีวรนะครับก็ไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้แพร่เป็นเสื้อผ้าหรือว่าถอดเสื้อ
ไม่เหมือนกับพิมพ์เมื่อกี้ที่เป็นการที่ไม่ใช่พระองค์นี้น่าจะเป็นพระเลยครับแล้วเป็นพระที่แจวเรืออย่างเงี้ยก็บอกเราก็สามารถสรุปข้อมูลได้ว่าคนที่ทำมาเนี่ยน่าจะล้อพิมพ์พระสมเด็จท่านเอาพระทำพิมพ์พระสมเด็จพายเรือไปแจกให้กับชาวบ้านนี่นะครับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านองค์พระสมเด็จนะครับทางช่องนี้จะพยายามค้นหาพระที่แปลกๆออกมานะครับแล้วก็เอามาอธิบายนะครับแล้วเราพอเราขยายไปที่เนื้อหาพระเนี่ยนะครับเนื้อหาพระกับเป็นเนื้อปูนหินซึ่งเป็นกลุ่มของพระกลุ่มของพระสายวัดละครับมันเป็นการล้อพิมพ์ในถ้าเราปิดดูจากพิมพ์แล้วก็ดูจากเนื้อประกอบกันเราจะสามารถเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ครับว่ามีการทำขึ้นมาเพื่ออะไรครับแสดงว่าช่างคนนี้หรือว่าช่างกลุ่มนี้ล้อถึงสมเด็จว่าสมเด็จท่านเอาทำพระสมเด็จและพายเรือไปแจกให้ชาวบ้านเขาเมื่อครั้งสมัยก่อนแต่ตอนนี้เริ่มมีช่างต่างๆแล้วก็กลุ่มของหลักผู้หลักผู้ใหญ่ข้าหาบดีเริ่มมีความเขาเรียกว่าความนิยมชมชอบในความศรัทธาดีกว่าไม่ใช่นิยมชมชอบความศรัทธาในตัวสมเด็จมากขึ้นก็เลยมาทำพระร่วมกันกับสมเด็จท่านในตัวไหนเป็นตัวยืนยันครับตัวยืนยันก็คือออกหินเขียวเนี่ยเนื้อเขียวเนี่ยคือเนื้อดินเกาลีนที่เป็นเนื้อสัตตะสิริหรือว่าในกลุ่มของมัญจสิริเนื้อพวกนี้เราจะเจอในกลุ่มของพระวังหน้าครับแต่เหตุไฉนถึงได้มาอยู่ในพระสมเด็จที่เป็นพระสายวัดแสดงว่ามีการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหากรรมที่สร้างพระเยอะมากในยุคเพื่อสมโภคงานหนึ่งเพื่อสมโภคแล้วก็เป็นการสมโภคแล้วก็เป็นการบอกกล่าวเล่าสิว่าต้นกำเนิดผู้ที่สร้างพระพิมพ์สมเด็จเนี่ยใครเป็นคนสร้างใครเป็นผู้ปลุกเสกเห็นไหมเราเลยเห็นลักษณะการเหี่ยวย่นและยุบตัวเนี่ยเราสบายใจครับว่าพระสิ่งนี้เป็นพระที่ทันยุคสมเด็จและมีการนำวัตถุดิบที่เขาเรียกว่าวัตถุมงคลที่สมเด็จท่านได้รวบรวมมาแม้กระทั่งทีมช่างหรือว่าทีมช่างหลวงได้รวบรวมเอามาใส่ด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความพิถีพิถันพระพิมพ์นี้ยังไม่มีปลอมนะครับเพราะของแท้ยังหาไม่เจอหาได้น้อยมากคือยังเจอกันน้อยอยู่ครับยังเจอกันน้อยอยู่ยังเจอกันน้อยอยู่ใครเจอในตลาดนะครับคุณเก็บได้อย่างสบายใจนะครับแล้วน่าจะได้ถูกกว่าใครนะครับไม่ต้องไปหาในกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีคนไปเก็บหมดเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเราไปถึงอ่างทองก็อย่าไปนะครับอ่างทองก็มีนายตำรวจสองท่านดูคลิปแล้วก็เก็บคลิปแล้วก็เก็บตามทางแล้วเก็บตามคลิปเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอาจารย์บอกเม็ดสีส้มเม็ดสีส้มเนี่ยไม่ใช่พระกำแพงเป็นเนื้อเบญจสิริหรือในกลุ่มของสัตตสิริอ๋อซึ่งเป็นดินสีครับดินผงหินสีเก่าแล้วเนี่ยทันยุคแน่นอนครับครับเพียงแต่ว่าพุทธพิมพ์มันเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปครับเนี่ยอันนี้เปลี่ยนอีกแล้วผมบอกว่ามันในกลุ่มของพระแจวเรือเนี่ยมีหลายอาจารย์ถ้าไม่มีเรือแจวเป็นพิมพ์อะไรก็จะเป็นพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์จักรพรรดิเราปิดอย่างนี้โอ้จักรพรรดิแจวเรือเฮ้ย นี่นะครับเราดูเฉพาะองค์อี้องค์พระเป็นพิมพ์จักรพรรดิเราปิดไปจะได้ไม่ต้องทําให้เกิดความมุนงงครับเป็นพิมพ์จักรพรรดิเลยมั้ยครับจะมีพุทธลักษณ์ที่ชัดเจนมีเส้นชายจีวรที่ชัดเจนแล้วก็มีองค์พระที่ใหญ่โตนะเป็นพิมพ์เดียวกับพิมพ์พระจักรพรรดิแต่ด้านล่างกลับกลายเป็นพิมพ์แจวเรือเป็นเรือแจวนะครับเป็นเรือแจวเป็นเรือแจวที่ไม่มีหลังคานะครับที่ไม่มีหลังคาด้วยนะครับอันนี้ไม่มีหลังคานะครับไม่มีหลังคาเป็นเรือแจวเป็นเรือชาวบ้านแจวอ่ะไม่ใช่มีหลังคาเฮ้ยขออนุญาตครับใครเอ่ยฮัลโหลครับผมครับไปเลยครับที่บ้านครับทางช่องก็สบายสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่าเนื้อหาพระชุดนี้เป็นเนื้อหาพระครับในกลุ่มไหนนะครับอันนี้คือความชัดเจนของเนื้อหาครับเนื้อหาจะเป็นเนื้อปูนหินซึ่งเป็นปูนหินแล้วเรามาดูถังพิมพ์ทรง
มันเป็นมิติเดียวกันคือลักษณะของปูนหินเขาจะบ่งบอกลักษณะเขาว่ามีความเขาเรียกว่าความแคกในเนื้อพระค่อนข้างสูงแล้วการงอกของแคลไซต์นั้นไม่เกิดไม่มันไม่เป็นระเบียบต้องเป็นมิติเฉพาะตัวนะครับที่จะเกิดขึ้นกับพระเนื้อปูนหินแล้วเราก็เลยสรุปถึงข้อมูลได้ว่าพระเนื้อปูนหินเนี่ยน่าจะเป็นของพระวัดระฆังเป็นผู้สร้างครับนะครับคือช่างชาวบ้านเป็นผู้สร้างหรือว่าช่างสิบหมู่เป็นผู้สร้างนะครับสร้างโดยใช้วัตถุดิบของวัดระฆังก็คือพิมพ์ชาวบ้านเนื้อไอ้เขาเรียกว่าเนื้อหาของชาวบ้านนำมาสร้างแต่เพียงแต่รูปลักษณ์เนี่ยอาจจะได้นับบล็อกไม่พิมพ์ที่เป็นช่างหลวงเป็นคนแกะบล็อกไม่พิมพ์ก็ได้ช่างสิบหมู่เป็นคนแกะบล็อกไม่พิมพ์ก็ได้เพราะว่าอุตลักษณ์มีความวิจิตรมากขึ้นมีความวิจิตรมีความงดงามมากขึ้นแล้วก็มีมวลสารที่เราจะเห็นหรือว่าเห็นอยู่ในเสมอของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับแล้วผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์นั้นเกิดขึ้นมันทำให้เราจบเรียกว่าพิมพ์จักรพรรดิแจวเรือจักรพรรดิแจวเรือองค์นี้มีอยู่แค่ไม่กี่องค์นะครับถ้าใครพึงที่จะเอาไปเนื้อไปศึกษาก็เข้ามาดูครับเข้ามาไปแฝงแล้วคุยได้ไปแฝงแล้วถามแล้วยิ่งกว่าคุยครับมันเบ่งได้เลยแฝนแล้วเบ่งได้นะครับได้เลยครับเพราะที่สามารถเบ่งได้คนอื่นไม่มีเบ่งไม่มีเบ่งเพราะเราเจออยู่ตรงนี้มีอยู่ไม่กี่องค์ครับมีอยู่ไม่กี่องค์อันนี้ก็จะเปลี่ยนครับโอ้ยฮัลโหลครับอันนี้แจวเรืออีกแบบหนึ่งนะครับ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 ไม่อยู่อันนี้เป็นอีกพิมพ์นึงแล้วครับเป็นพิมพ์ใหญ่เฉยๆไม่ใช่พิมพ์จักรพรรดิแล้วพิมพ์ใหญ่เฉยๆเป็นพิมพ์ใหญ่ก็คือเป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ใช่พิมพ์องค์พระจักรพรรดิครับแต่ความพิเศษเขาอยู่ตรงไหนครับเนื้อตรงเนี้ยเป็นเนื้อพิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาขยายดูกันเราดูพุทธพิมพ์ก่อนเป็นพุทธพิมพ์ที่ไม่ใช่พุทธพิมพ์ที่เป็นพิมพ์จักรพรรดิแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานครับนะรูปด้านล่างเนี่ยเป็นเรือแจวครับแต่เรือแจวของเขาเป็นเรือแจวที่น่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นคนพายนะเพราะว่ามีการใส่จีวรได้ครบชัดบริบูรณ์อยู่ไม่ใช่คนเหมือนกับคนธรรมดาที่มาแจวเรือแล้วไม่มีเสื้อผ้านะครับไม่ได้มีเสื้อใส่แล้วเนี่ยเราพิจารณาลึกๆตัวเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มเหมือนมีวัตถุบางอย่างกองอยู่ครับนะครับเหมือนวัตถุบางอย่างกองอยู่อย่างเงี้ยพอเรารู้ประวัติเรารู้พุทธพิมพ์แล้วเนี่ยเราสามารถไปลากไปหาถึงพุทธประวัติได้ว่าสมัยนู้นพระสงฆ์ที่แจวเรือแล้วเอาของบางอย่างไปกองไว้อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีองค์เดียวก็คือสมเด็จโตแสดงว่าช่างเนี่ยทำล้อพิมพ์ให้รู้ว่าใครทำให้ทำล้อพิมพ์ก็คือล้อสมเด็จท่านแหละว่าเอาทำพระแล้วก็เที่ยวพายเรือไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วทุกสารทิศทำไมบอกถึงบอกว่าทั่วทุกสารทิศเพราะอะไรครับพุทธพระพุทธพิมพ์ของพระเปลี่ยนไปแสดงให้เรารู้ว่าพระพุทธพิมพ์เนี้ยเป็นพระพุทธพิมพ์ที่ไปอยู่นอกพระนครนอกพระนครแล้วไม่ใช่อยู่ในพระนครแล้วครับเพราะว่าพุทธพิมพ์เปลี่ยนพุทธพิมพ์นี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วจะเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์ของแถวพระทางอยุธยาละนะครับเราจะมีเหมือนกับเครื่องทรงจากเหมือนเครื่องทรงครับเหมือนกับเครื่องทรงพุทธพิมพ์เปลี่ยนถ้าเราพิจารณาลึกๆเห็นไหมครับจะเหมือนมีเครื่องทรงครับแต่เพลินพิมพ์พระเขาพิมพ์ไม่ชัดเจนเพราะว่าเนื้อหาเขาเป็นเนื้อหาพิเศษที่ผมบอกเป็นเนื้อพิเศษเพราะอะไรครับเขาใช้เนื้อชานหมากผสมเฮ้ยมีชานหมากครับน้ำชานหมากหรือเนื้อชานหมากเป็นตัวผสมเนื้อหาพระครับทำให้เลยพุทธพิมพ์เนี่ยหรือว่าลักษณะของพิมพ์เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปก็คือความเหี่ยวย่นเพราะว่าชานหมากสมัยก่อนนั้นมันจะเป็นอินทรีย์สารที่ยังไม่เสื่อมสภาพมันมีอายุแล้วเนี่ยการเสื่อมสภาพของชานหมากทำให้เกิดร่องรอยจากการเหี่ยวย่นหรือว่าการเสื่อมสลายไปพิมพ์เนื้อนี้ทำยากนะครับยากครับถ้าเราดูทางกายภาพแบบเดิมนะครับอะไรม้วนหมดแล้วนะครับเราดูครับพิเศษนะครับว่าเราจะเซียนเซียนจากที่ก่อนมันเซียนหมากครับ
ซึ่งบอกให้เรารู้ได้ว่าเซียนหมากนี่เป็นเซียนหมากเก่าที่มีอายุจริงๆเป็นร้อยปีคือ150ปีนะอาจารย์บอยนี่เราทำคลิปแรกใช่ไหมคลิปแรกครับคลิปแรกไอ้คลิปที่สองไอ้แจวเรือคลิปแรกใช่ไหมคลิปแรกครับคือคลิปแรกที่ทำที่ผมบอกว่าที่ต้องคุยนะครับมันชั่วโมงนึงอ่ะครับเดี๋ยวผมจะรีบไม่ใช่จะรีบครับมันทุกอย่างครับอธิบายไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นผงสบายนะผงสบายพวกนี้เป็นผงสบายพวกทองสำริดครับแล้วแต่ผงสบายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอายุแล้วพอเกิดลักษณะหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างนั้นมันสามารถบูรณาการไปถึงความเก่าและความสรุปที่ว่าพระว่าแท้แล้วก็ทันยุคส่วนมวลสารนี่เป็นมวลสารเราเชื่อกันได้เลยว่าเป็นมวลสารที่ทันยุคสมเด็จเพราะอะไรครับพวกคาบน้ำว่านหรือว่าคาบชานหมากเนี่ยมีการเสื่อมสภาพและเกิดการเดี๋ยวนะครับผมอัดรายการอยู่นะครับอ๋อครับอาจารย์บอยมีการเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดการที่ว่ามีผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นปกคลุมเรื่องพุทธคุณนั้นเราต้องว่าถือว่าต้องรอให้เจ้าของมาหาเองนะครับเราอยากดูองค์ไหนเราเข้ามาดูได้ใจในแต่เราไม่ทราบจริงครับเพราะว่าองค์พระท่านจะเลือกเราเองผมอยากให้ไอ้เจ้าของตัวรีบ้านริมร้านริมน้ำมาดูจังว่าเคยเจอแบบเคยทำทีมนี้ไหมงั้นก็ต้องฝากทีของไอเทียบแชนแนลช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยโปรโมทช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันโปรโมทช่วยกันสไครต์ให้ออกไปให้ไกลที่สุดครับคุณจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ไปถึงกับผู้คนที่ยังไม่รู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่อันนี้อีกพิมพ์หนึ่งอาจารย์บอยนี่ก็เป็นอีกพิมพ์นึงครับนี่เป็นอีกพิมพ์นึงนะครับคุณต้องพิมพ์เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามการจินตนาการของช่างครับพุทธลักษณ์ขององค์พระก็เปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้พายเรือแล้วเป็นพายเรือไม่ใช่แจวแล้วอันนี้เป็นพายเรือแล้วพายเรือแล้วเป็นพายเรือแล้วพุทธลักษณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับแล้วรูปลักษณ์ของคนที่พายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคือเหมือนชาวบ้านไม่ใช่พระไปมาเป็นชาวพระพิสุทธิ์สงฆ์ครับทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่พระพิสุทธิ์สงฆ์ครับเพราะเราเห็นลวดลายไหมครับลวดลายเขาไม่มีจีวรห่มเหมือนคนถอดเสื้อนุ่งจงกระเบนธรรมดาแล้วก็พายเรือเขาเรียกว่าถ่อเรือคือไม่ได้นั่งพายเขาถ่อเรือพุทธพิมพ์ขององค์พระก็เปลี่ยนพุทธพิมพ์พระองค์พระเปลี่ยนไปละอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ที่เป็นพุทธลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้เราวิเคราะห์ยากนิดนึงเพราะว่าองค์พระนั้นเกิดการแคร็กไปทั้งองค์เลยที่มันแคกเพราะอะไรครับเรามาดูเนื้อกันเพราะว่าเขาเป็นเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณครับมันเลยเกิดการแคกทั้งองค์และส่วนผสมของเขาเพิ่มขึ้นคือการใช้ดินเหลืองดินเหลืองแสงอรุณที่นำมาใส่ในองค์พระในกลุ่มพระชุดนี้เป็นกลุ่มพระเขียวเรียกว่ามีความพิเศษโดยใช้วัตถุดิบที่มีความพิถีพิถันและมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมีความศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยโบราณว่าเอาดินชนิดนี้คือดินแสงอรุณที่มีอยู่ในยุคโบราณที่มีประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าเป็นดินที่มีความเรียกว่าการประกาศถึงความชัยชนะประกาศอิสรภาพนี่เฉพาะพิมพ์แจวเหลือก็มีหลายลักษณะนะครับนะครับเนี่ยเกิดความเก่าความแท้ก็ทันยุคครับไอ้เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ผมอยากพรีเซนต์สุดเลยทำไมอ่ะถึงไว้ชุดท้ายฮะยังเดี๋ยวมีที่ถักเชือกก่อนไม่ในกลุ่มพระองค์เล็กในองค์พระองค์เล็กองค์พระองค์ใหญ่นี่เราเสนอกันไปบ่อยแล้วครับเสนอกันไปบ่อยแล้วดูพุทธลักษณ์เห็นไหมครับพุทธลักษณ์ที่เป็นพุทธศิลป์ที่มีการแจวเรือจะเสร็จที่มีการแจเรือโดยปกติแล้วมีการแจเรือแต่องค์เรือนั้นเนาะเล็กลงนะครับแล้วก็พุทธลักษณ์องค์พระก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็จะมีพระเกศที่ชัดเจนแสดงถึงลักษณะพิมพ์ทรงนั้นเป็นพิมพ์ทรงเราไปค้นหากันอีกทีว่าพระพุทธเขาเรียกว่าพระประธานองค์เนี้ยอยู่ที่จังหวัดไหนครับที่อำเภอไหนนะครับความพิเศษของพระสมเด็จ
มีเขาเรียกว่ามีรายละเอียดแท้ซ่อนให้เราเห็นอีกมากมายมันเป็นสิ่งที่น่าค้นหาครับเนื้อนี่ที่ผมบอกว่าเนื้ออะไรครับเขาเป็นเนื้อดินเฮ้ยองค์นี้เป็นเนื้อดินเลยเหรอเป็นเนื้อดินนะครับลักษณะองค์พระเขาเป็นเนื้อดินซึ่งผมบอกเป็นพระพิมพ์พิเศษที่เป็นเนื้อที่ผมอุบเอาไว้คุณจะได้รู้ว่าพระสมเด็จนั้นมีการสร้างเนื้อดินด้วยครับเป็นเนื้อที่เราหากันไม่ค่อยเจอเพราะว่าเป็นพิมพ์พระที่ไม่ค่อยสวยนะครับพระจะไม่สวยด้านหลังเนี่ยแตกรานหมดมันเสื่อมสภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นพระสมเด็จเนื้อดินนะครับศึกษาได้นะครับเล่นได้นะครับแล้วเป็นพระที่หายากครับหายากมากพระเนื้อดินผ่านเผาไหมจันบอยถามว่าเผาไหมไม่ได้เผามากคืออบอบให้มันแข็งในกลุ่มกรรมวิธีการอบทำให้แข็งก็คือการไปเผาในหม้อไม่ในหม้อหรือไหเหมือนกับการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเราเนี่ยแหละครับส่วนมวลสารนั้นเป็นมวลสารที่อยู่ในเนื้อดินอยู่แล้วเป็นสูตรการสร้างของพระเนื้อดินที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นอายุเป็นหลายร้อยปีคือสูตรเดียวกันแต่อาจจะได้สัดส่วนของพระสมเด็จของพุทธคุณที่ท่านเอามาใส่ด้วยนี่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดของความหายากเช่นกันนะครับเนื้อนี้ถ้าเจอสมเด็จเนื้อดินคุณรีบเก็บไว้นะครับเพราะว่าเขาไม่ทำเก๊เนื้อดินเด็ดขาดนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในสารระบบบันทึกใดๆนะครับเพราะในบันทึกนะครับในบันทึกของอาจารย์หลายท่านท่านเขียนไว้นะเนื้อแรกของพระสมเด็จคือเนื้อดินเขียนไว้แต่ไม่มีแต่ไม่มีรูปลักษณ์แต่ไม่มีรูปลักษณ์นะครับแต่ไม่มีรูปลักษณ์มีการสร้างในระยะในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับนะครับเรามาดูพิจารณาการที่ว่าดินเก่ายังไงเห็นผลึกแคลไซต์ไหมครับที่มีแคลไซต์ที่งอกขึ้นมาเรียกว่าไข่แซมดินก็คือแคลไซต์ที่แทงงอกขึ้นมาเราต้องส่องให้เจอมิตินี้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจอมิตินี้เราจะสรุปไม่ได้ว่าพระนั้นมีอายุไหมถ้าเราเจอมิติพวกนี้มันปิดประตูของความเก๊เพราะความแท้มันเกิดขึ้นจากการเวลาครับจากที่เราเคยเข้าใจว่าที่เราคุ้นนะครับเนื้อว่านเนื้อปูนเปลือกหอยแต่นี้กลายเป็นเนื้อดินเป็นเนื้อดินที่มีอายุด้วยนะไม่ใช่ดินใหม่ไม่ใช่ดินหม้อใหม่ที่เราบอกเป็นดินหม้อใหม่ไหมดินทําเผาใหม่ไหมมันไม่ใช่ครับถ้าอยากรู้อยากอะไรก็มาเข้ามาสัมผัสองค์จริงครับสัมผัสองค์ถ้ามาตรวจสอบพระกับอาจารย์บอยนะครับขอดูได้นะครับเพื่อไปเป็นวิทยาทานอันนี้เป็นพระพิมพ์เจลเดือขนาดเครื่องขึ้นขนาดเครื่องหรือเครื่องขึ้นนะครับพิเศษใหญ่ขึ้นอาจารย์ขยายดูตรงเรือเจลก่อนอีกแบบนึงนะครับจงเรือพายอันนี้พายเรือแน่นอนเป็นเรือพายครับพายสองคนอาจารย์พายสองคนพายหน้าพายหลังอันนี้พายหน้าพายหลังอีกพายหน้าพายหลังก็คือพายสองคนมีข้างหน้าข้างหลังพายคนเดียวคนว่าทำเก๊อยู่แล้วพายเป็นสองคนเลยสองคนเลยพุทธพิมพ์ก็เปลี่ยนพุทธลักษณ์ของพระองค์พระก็เปลี่ยนไปองค์พระเปลี่ยนไปเราสังเกตนะครับสังเกตกันหน่อยสังเกตเหมือนพระพิมพ์ไหนครับองค์นี้เป็นเหมือนพระกับพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับมีพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เราสังเกตแต่ลึกๆกันนะครับรูปลักษณ์จะเป็นเหมือนกับพระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เพราะว่ามีเขาเรียกว่าหูสองข้างเหมือนกันกับพระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ทุกประการเลยนี่เป็นการตอบข้อมูลว่าข้อมูลองค์พระที่ว่าเป็นพระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่มีการสร้างขึ้นในยุคสมเด็จไหมและความพิเศษของพระเนื้อนี้มีการตอกดอกเขาเรียกว่าดอกไม้มงคลนะครับลายกนกลายดอกไม้มงคลทั่วทั้งองค์พระครับเป็นการบอกถึงพุทธศิลป์เนี่ยน่าจะเป็นช่างที่มีเขาเรียกว่ามีศักดินาพอสมควรนะมีศักดินาพอสมควรและได้นำวัตถุดิบที่มีความพิเศษมาใช้เดี๋ยวเราจะไปกำลังในกำลังขยายเนื้อให้ดูนะครับเจออันแรกเจอพวกกระไบทองนะครับกระไบทองเก่าพวกกลุ่มของทองสำริดนะครับกลุ่มกระไบทองเก่าดูที่เนื้อหน่อย
เนื้อเนี้ยเป็นเนื้อเป็นจากสิรินะครับเนื้อเป็นจากสิริเนื้อที่มีเรียกว่าวาระพิเศษความพิเศษมันตรงการใส่เป็นการคัดสรรเอาข้อมูลเขาเรียกว่าเอาข้อมูลของเนื้อที่มีความพิเศษวิถีพิสันมาผนวกกับมวลสารที่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนั้นมาผสมใส่ด้วยทำให้เกิดความพิเศษในพระเนื้อนี้เราจะเห็นมวลสารที่กระจายอยู่มีความละเอียดมากมากมากน้อยขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการบดหรือว่าการที่จะนำไปผสมใส่นะครับเนี่ยคือลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นกับพระที่มีอายุจริงๆครับเนี่ยความแท้เกิดขึ้นจากเนื้อในพระมันก็เลยหนีไม่ออกไม่ได้มีที่ศูนย์พระอาจารย์บอยทีเดียวนะครับในตลาดผมว่าเชื่อว่าต้องมีอีกผมก็เชื่อว่าน่าจะมีแต่ถ้าอยากสัมผัสองค์จริงก่อนที่จะไปดูแล้วก็มาดูก่อนครับมาดูก่อนครับเพราะว่าการดูเนี่ยเราขอดูได้ขอดูได้นะครับขอดูได้เพราะว่าเราต้องการเปิดให้เป็นองค์เขาเรียกว่าเนื้อครูในการศึกษาคําว่าเนื้อครูในการศึกษานั้นมันมีเรามองได้หลายอย่างองค์ต่อมาอันนี้มีการถักเชือกด้วยนี่ถักเชือกอันนี้ชัดเจนกว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์เอาขึ้นมาเปรียบเทียบกันนะคือถ้ามาส่องพระกับที่ศูนย์พระเครื่องอาจารย์บอยนะครับก็จะคือได้ตามใจสั่งนะครับไม่ฮะเราทำอย่างนี้มันเป็นการดีเพราะว่าอะไรครับพุทธลักษณ์อ่ะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันนะครับว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอันนี้องค์พอกันนะครับสององค์นี้องค์เท่ากันครับองค์เท่ากันนะครับองค์มีลักษณะเท่ากันกันใหญ่เครื่องกว่าเล็กน้อยหรือเรื่องเหมือนเป็นพิมพ์เดียวพิมพ์เดียวกันครับเป็นพิมพ์เดียวกันเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ใช้มวลสารที่แตกต่างกันเนื้อหาอาจจะเป็นเนื้อหาที่คนละอย่างกันด้านข้างเนี่ยมีลายดอกไม้มงคลหรือว่าลายกนกนะครับนี่นะครับเป็นการรับรองว่าพระองค์นี้แท้แหละเพราะว่าองค์เนี้ยเนื้อเป็นจากสิริครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับแต่คือเป็นการรับรองว่าพระเนี่ยเป็นพระพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันมีการสร้างในวาระเดียวกันเพราะพุทธพิมพ์นั้นคล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันแต่ความการกดของเขาละเอียดมากขึ้นรูปลักษณ์ติดคมชัดมากกว่าอันเนี้ยแล้วยิ่งตัวนี้ได้ชัดเจนเราเป็นภาพพิมพ์อะไรก็คือภาพพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นี่นะครับมาเห็นไหมครับเราส่องไปแล้วเนี่ยเราลากไปในกลุ่มของพระทั้งหมดวิธีการศึกษาพระเนี่ยเราต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเรามาดูเนื้อหาเขาว่าเนื้อหาเขาเป็นเนื้ออะไรนะครับเราจะได้หมดข้อสงสัยว่าทำไมภาพพิมพ์นี้ถึงได้คมชัดนะพระกลุ่มนี้เขาเรียกว่าพระลินกาลีนนะครับมีการผสมน้ำมันตักอิ๋วค่อนข้างเยอะเป็นการบอกให้รู้ว่าพระกลุ่มในพระกลุ่มเขาเรียกว่าพระพิมพ์นี้หรือว่าพระเนื้อนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยมีการสร้างด้วยความพิถีพิถันคือทำยังไงก็ได้ให้มันชัดที่สุดแต่ก็พายเรือแปลกๆนะครับดันพายเรือเข้าหากันไม่มีใครหันหัวไม่มีใครอยู่คือมันตรงนี้มันน่าจะเป็นความผิดพลาดของผู้แกะบล็อกไม่พิมพ์ผู้แกะบล็อกไม่พิมพ์ว่าอาจจะแกะบล็อกไม่พิมพ์ผมว่าแกะให้เขาแกะให้ความสวยงามมากกว่าเขาไม่ได้มองถึงความถูกต้องครับเขาอาจจะไม่ได้มองถึงความถูกต้องหรือว่าการแกะไปแล้วคิดว่าเออไม่เป็นไรเราแกะไปแล้วก็ไม่ได้มีใครอะไรขนาดนั้นเฮ้ยอาจารย์บอยอีกคนหนึ่งกำลังทูลของใส่บาตรเปล่าไม่ได้ทูลนะครับทูลไหมเดี๋ยวเราขยายลึกๆดีกว่าผมมองว่าทูลของใส่บาตรไม่ใช่พายเรือแล้วครับน่าจะถือของอีกคนหนึ่งโยนท่าน้ำเนี่ยเรือนั่งอยู่บนเรือนั่งมือบนเรือทั้งคู่ลักษณะของทูลของใส่บาตรใส่บาตรไม่ได้พายอันนี้กำลังจบอยู่อ๋อกำลังจบของใส่บาตรใส่บาตรอันนี้ก็ลังทูลของใส่บาตรอยู่แล้วก็นั่งอยู่บนเรือไม่ได้ท่าน้ำ
พราะสมัยก่อนการใช้ชีวิตของเราส่วนมากจะเป็นอยู่บนเรืออันนี้จะไปวัดแต่ละวัดก็ต้องพายเรือไปอันนี้กลุ่มพระชนิดนี้มีความพิเศษอะไรครับหลวงรักหลวงทองนะครับเป็นผงทองที่มีลักษณะของทองที่มีความบริสุทธิ์อยู่ในนี้โอ้โหทองเป็นเกศเลยอันนี้คือความพิเศษของทองทองเขาเป็นเกศเลยครับตรวจหาคนตรวจหาปริมาณทองคำได้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเพิ่งไปตรวจหานะครับเพราะเราเจอลักษณะของความแท้แล้วเนี่ยรเรื่องตรวจหาแล้วเราค่อยไปสร้างข้อมูลอีกทีนึงว่าเราหาให้เจอก่อนพอหาให้เจอเป็นพระในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราไปเจอเนี่ยแล้วเราขยายเจอยังว่าเรามีวัตถุพวกนี้อยู่เรียกว่ามวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้อยู่หรือเปล่าพอเราเจอมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามวลสารที่มีคุณค่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเราอยากจะเอาไปใช้ไหมเราอยากเอาไปใช้ไหมเราต้องการที่จะเอาพุทธคุณท่านไปห้อยติดตัวหรือว่าติดบ้านไหมพิมพ์แจวเรือมีคนใส่บาตรก็แสดงว่าพิมพ์ทรงแล้วมีหลายอย่างมีหลายแบบและอาจจะมีมากกว่าที่เราคิดอีกเยอะครับเพราะว่าในกลุ่มของพระสายวังเนี่ยหรือว่าพระของสมเด็จเนี่ยมีอีกหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เห็นมีหลายพิมพ์ที่เราจะพยายามนำมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้เข้าใจเราเข้าใจหนึ่งเนื้อหาว่าเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาที่มีสร้างในยุคสมเด็จไหมมีมวลสารที่สมเด็จท่านเอามาผสมใส่ไหมมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนอยู่ในนั้นมั่งก็จะพยายามทำต่อให้ทุกท่านได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและเก็บพระได้สนุกขึ้นนะครับนะครับเนี่ยองค์สุดท้ายแล้วเรามาดูที่เทือกถักอธิษฐานจิตใส่บาตรนะครับนี่เรามาดูที่เชือกถักนะครับเชือกเป็นเชือกปอเชือกปอครับมีการหลุดลุ่ยหมดแล้วมีการหลุดลุ่ยหมดแล้วตามสภาพของความเก่าตามอายุของเขามีการหลุดล่อนตามการเวลาเขาแล้วนะครับหนีไม่ออกละหนีไม่ออกกับความเก่าเพราะความเก่าเกิดขึ้นแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบโบราณมันจบกับข้อมูลทั้งหมดเพียงแต่ว่าพิมพ์ทรงนั้นเปลี่ยนพิมพ์ทรงเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับสัมผัสองค์จริงได้ครับมาสัมผัสองค์จริงได้มาสัมผัสมาบูชาพุทธคุณไปได้เลยมาบูชาได้ครับบูชาได้อันนี้พิมพ์อธิษฐานจิตนะครับไม่ได้พายเรือ2คนคนละทางกันนะครับนั่งเขาเรียกว่านั่งเรืออธิษฐานจิตนั่งเรืออธิษฐานจิตอะไรก็ได้ครับเราเรียกนามจินตนาการที่เราเห็นเลยว่าเราเห็นยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนี่นะครับการดูอย่างนี้ทำให้รับรองพระที่ถักเชือกไปด้วยโดยปริยายเลยนะครับว่ามีอยู่จริงแต่เราก็ต้องมาครับดูทีละองค์ครับดูทีละองค์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราดูแล้วไปคำนวณทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าแต่ละองค์แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละเนื้อหาก็จะแตกต่างกันเหมือนที่เราให้ข้อมูลของพระพิมพ์เจ้าเรือนเนี่ยทั้งหมดก็จะไม่เหมือนกันเลยสักองค์แล้วความพิเศษก็จะไม่เหมือนกันจากเจ้าเรือทำเจ้าเรือสุดยอดอันนี้ก็สุดยอดอีกแบบนะครับสุดยอดกว่ามันเป็นการสรุปได้สองอย่างนะครับสรุปอย่างที่หนึ่งคือพิมพ์เนี้ยเป็นพุทธพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ครับแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นการบอกให้รู้ว่ามีการสร้างเรือขึ้นแล้วก็เอาคนใส่ลงไปในนี้เพื่อให้บอกรู้ว่าขนบวัฒนธรรมบ้านเราสมัยก่อนนั้นเราอาศัยแบบไหนเรายึดถืออะไรเป็นหลักนะครับถ้าใครอยากมาส่องพระกับอาจารย์บอยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอาจารย์บอยขึ้นหมายเลขโทรศัพท์นี่เลยนะครับเทิดราชาน7แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพนะครับก็มาทางสอดอดอนเมืองวิ่งผ่านมาเข้าโลโคเลิศนะครับแล้วก็จะเลี้ยวเป็นถนนตัดใหม่นะครับถนนตัดใหม่แล้วก็จะมีบังคับเลี้ยวซ้ายกับตรงไปครับผมเนี่ยนะครับขอบคุณอาจารย์บอยที่ให้ข้อมูลนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเน้นความรู้นะครับก็พยายามทำให้ทุกท่านได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นแล้วเก็บพระได้สบายใจครับแล้วก็พร้อมทั้งมีโอกาสก็มาแวะเวียนกันโอเคครับขอบคุณครับผม